สวัสดีค่ะมาเจอกันกับไต่เช่นเคยนะคลิปนี้นะคะไต่พาเพื่อนๆมาดูต้นกล้าผักค่ะเป็นต้นกล้าผักกวางตุ้งนะคะที่ไต่ได้โรยๆค่ะโรยๆเมล็ดไว้ในล้อยางนะคะโรยกระจายกันให้ทั่วๆนะคะเขาก็จะเกิดมาแบบนี้ค่ะตอนแรกนะคะตรงนี้เนี่ยจะขึ้นเต็มเลยนะคะกระจุกอยู่ขึ้นเต็มเลยอันนี้ก็คือไต่ใช้ช้อนปลูกนะคะใช้พลั่วอันเล็กแบบนี้ค่ะมาตักออกแล้วก็ย้ายต้นกล้านะคะตรงไหนที่มันหนาแน่นเกินไปนะแต่ก็ย้ายต้นกล้ามาตรงนี้ค่ะมาอีกที่หนึ่งมาอีกแปลงหนึ่งนะคะก็เป็นในล้อยางเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูแต่เพิ่งย้ายเมื่อเช้านะคะเพิ่งย้ายเมื่อเช้าตอนนี้ตอนเย็นแล้วนะคะนี่ต้นเขาก็เริ่มฟื้นตัวแล้วเมื่อเช้ายังแบบรู้สึกว่ายังเหี่ยวๆเฉาๆอยู่เลยนะคะหลังจากรดน้ำไปก็เนี่ยค่ะฟื้นตัวแล้วแนะนำเพื่อนๆนะคะถ้าอยากจะย้ายต้นกล้านะคะก็แนะนำว่าเป็นเวลาเย็นนะคะให้ทำเวลาเย็นจะดีกว่านะคะอันนี้ไต่ทำช่วงเช้านะคะต้นเขาก็จะเหี่ยวๆเฉาๆนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีบางต้นนะคะที่แบบฟื้นตัวเร็วนะคะเนี่ยตั้งตัวขึ้นมาของต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็เป็นต้นกล้าผักกวางตุ้งนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะเห็นไหมว่ามันก็จะแน่นๆเหมือนกันนะคะเนี่ยโซนนี้นะคะยังแน่นอยู่เดี๋ยวไต่ก็จะย้ายตรงนี้ไปอีกแปลงนึงนะคะโซนนี้ก็ยังมีแน่นๆอยู่เดี๋ยวจะย้ายออกไปเหมือนกันแล้วก็ทิ้งบางส่วนให้เขาได้เติบโตในนี้เนาะเพราะว่าชุดนี้ไต่กะว่าไต่จะกินต้นเล็กนะคะไม่ได้รอให้เขาใหญ่มากให้เขาเกิดมานะคะความยาวสักประมาณ1คืบนะคะก็จะเก็บไปกินแล้วนะจิ้มน้ำพริกกินก็อร่อยดีค่ะโอเคค่ะวันนี้มาถ่ายให้ดูเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ